ชีวิตนะครับมาถ่ายเห็นหน้าของผู้ต้องตอนนี้นะคะแอดอยู่อีกหนึ่งมุมนะคะซึ่งเป็นบริเวณที่พบชิ้นส่วนของน้องเมย์นะคะในบริเวณนี้นะคะซึ่งชิ้นส่วนแรกที่มีคนพบนะคะก็คือศีรษะค่ะที่อยู่ในกระเป๋าเป้สีดำนะคะจะอยู่บริเวณเกือบออกมาด้านนอกของริมถนนแล้วนะคะซึ่งก่อนหน้านี้พงหญ้าตรงนี้นะคะซึ่งก่อนหน้านี้พงหญ้าตรงนี้นะคะก็เป็นพงหญ้าสูงเหมือนที่เห็นด้านหลังนะคะจนทีนี้กู้ภัยก็ทำการถากทั้งไอ้ส่วนที่มันสูงในบริเวณด้านนอกรอบๆนี้นะคะยาวๆไม่ถึงแล้วรู้อะไรอยู่ข้อมูลได้ไหมเนี่ยข้อมูลนู่นเลยไอ้ผมอยู่แถวนี้ครับไอ้ครับนี่ครับขยับออกไปอีกได้ไหมขอขยับออกไปอีกแป๊บเดี๋ยวช้าเดี๋ยวถ้าหากว่าภาพมีมุมที่ทำให้มึนหัวยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเนื่องจากว่าตรงนี้มีนักข่าวและคนมารอจำนวนมากนะคะทำให้เข้าถึงค่อนข้างยากพอสมควรค่ะพี่ระวังเหยียบนะคะปล่อยหัวมาจัดการยังไงต้นไม้เลยเอาไปหลังต้นไม้ไม่ต้องเอาไปอีกทีนึงเพราะว่าไอ้ตรงหัวของหัวมันจากลำตัวนายธุรกิจที่จะเข้ามาทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะรวมไปเลยที่มาช่วยเป็นทางอะไรต้องตัวนี้แต่ทางการจะเลือกคือต่อเองจากหัวป้ายในครั้งนี้นะคะบริเวณพงหญ้าบริเวณนี้ค่ะก็คือจุดที่พบศีรษะที่อยู่ในกระเป๋านะคะซึ่งภายเข้าไปด้านในเนี่ยก็พบถุงกระสอบ2ถุงนะคะบริเวณใกล้ๆกับสายไฟฟ้าที่อยู่ตรงนั้นนะคะในวันนั้นนะคะพงหญ้าค่อนข้างสูงค่ะทำให้การค้นหาเนี่ยค่อนข้างลำบากแล้วก็เป็นในช่วงเวลากลางคืนด้วยนะคะตรงนี้เกี่ยวไหมครับตรงนี้ไม่เกี่ยวนะเกี่ยวเลยตอนนี้ผู้ต้องหามาถึงที่เกิดเหตุแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ถูกคุมตัวลงมาชี้จุดเกิดเหตุในสถานที่ทิ้งศพนะคะพี่คะพี่มึงจะมีจุดไหนบ้างคะจะมีจุดไหนที่เขาจะเดินมาบ้างเป็นจุดก็ตอนนี้เหลือชิ้นส่วนนึงแล้วยังไม่เจอใช่ไหมคะใช่ถ้าจะเดินมาเดินตรงนู้นแล้วก็จะเขาโยนถึงฝั่งนู้นจะเดินไปฝั่งนู้นใช่ไหมงั้นหนูย้ายก่อนเดี๋ยวเขาต้องชี้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเขาชี้จุดนี้ก่อนชิ้นส่วนหัวเจอตรงไหนเขาจะไล่น่าจะไล่จากหัวมาตอนนี้ยังเหลืออีกหนึ่งชิ้นส่วนนะคะก็คือแขนด้านล่างที่ติดข้อมือนะคะยังหาไม่พบนะคะคาดว่าน่าจะอยู่ในบริเวณนี้แหละกลัวอะไรเพราะว่าชิ้นส่วนอื่นๆเนี่ยก็ถูกทิ้งในบริเวณนี้เช่นเดียวกันนะคะถ่ายให้หน่อยดิเขาไม่ถ่ายให้หน่อยเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวยิ่งเป็นตาตาไอ้
ฮะคือใครวะตอนนี้มาแล้วกำหนดมาแล้วมาแล้วอะไรไม่ได้ไม่ได้อยู่นั่นแหละไปถือให้น้อยเร็วๆตอนนี้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะปิดล้อมพื้นที่ค่อนข้างมากพอสมควรนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะตอนนี้รถตู้ที่ผู้ต้องหาอยู่บนรถนะคะกำลังกันคนเพื่อที่จะนำตัวลงมาชี้จุดเกิดเหตุนะคะที่บริเวณทิ้งจุดเกิดเหตุตรงนี้นะคะก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มีประชาชนมารอดูหน้าของนายวุฒินะคะบริเวณตรงนี้นะคะเป็นที่ที่พบชิ้นส่วนของน้องเมย์จำนวน13ชิ้นส่วนในขณะนี้นะคะแล้วก็พบข้าวของเครื่องใช้รวมถึงเสื้อผ้าที่เป็นชิ้นส่วนที่สามารถยืนยันได้ว่าร่างที่พบนั้นเป็นของน้องเมย์นะคะเนื่องจากว่าพอเอาไปให้ทางครอบครัวเนี่ยได้ดูนะคะก็เป็นการยืนยันได้เลยว่าเนี่ยคือศพน้องเมย์จริงๆก็ทำให้การตามหาตัวคนร้ายนั้นง่ายยิ่งขึ้นนะคะการคุ้มกันของเจ้าหน้าที่ก็ยังแน่นหนาเช่นเดียวกับที่จุดเกิดเหตุเมื่อสักครู่นี้นะคะเพราะว่ามีประชาชนมายืนรอดูกันทำแผนจำนวนมากเลยค่ะตอนนี้รถที่ในวุฒิโดยสารมานะคะก็เคลื่อนมาที่จุดเกิดเหตุละถอยหน่อยครับพี่เป็นนักข่าวไหม
ลงมาแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวนายวุฒินะคะก็จะลงมาทำแผนพี่นักข่าวพี่นักข่าวพี่นักข่าวอย่าเข้าไปใกล้ครับไม่ดีนายวุฒิคือคนที่ใส่หมวกกันน็อกสีดำนะคะตอนนี้นะคะก็คือจำลองเหตุการณ์ตอนที่นายวุฒิขนถุงกระสอบมาโดยใช้มอเตอร์ไซค์นะคะพื้นบังไงตำรวจครับในวุฒินะคะนำกระสอบที่ใช้ใส่ชิ้นส่วนของน้องเมย์นะคะบรรทุกมาตรงบริเวณด้านหน้าส่วนของที่วางขานะคะพร้อมกับถุงสีเขียวซึ่งตอนนี้ยังไม่ทราบนะคะว่าเป็นถุงที่ใช้ใส่อะไรมานะคะไอ้น่ะกันเสื้อดำไว้น่ะพี่โบดเหรอไอ้คนนั้นน่ะเสื้อข้างในฟ้านี่นะคะคือถุงแรกที่ในวุฒิน้ำมาโยนทิ้งค่ะถุงชิ้นต่อมานะคะเป็นถุงกระสอบใหญ่ค่ะเป็นถุงปุ๋ยนะคะโยนทิ้งบริเวณไม่ไกลจากชิ้นส่วนแรกค่ะถุงแรกนะคะที่เป็นถุงสีเขียวเนี่ยเป็นถุงกระสอบนะคะเป็นถุงที่ใส่ส่วนลำตัวมาค่ะอันนี้นะคะเป็นกระเป๋าส่วนที่ใส่ศีรษะของน้องเมย์มานะคะโยนเป็นถุงที่3ค่ะพี่ขอโทษนะครับแป๊บนึงขอยืมไหลแป๊บนึงนะคะมันเลื่อนขอบคุณมากค่ะเฮ้ยพี่น้ำท่วมหัวเลยนะน้ำท่วมหัวเลยนะอย่าลงไปนะพวกผมเนี่ยเปลี่ยนชุด3ชุดแล้วเนี่ยเดินมาตรงนู้นน่ะปล่อยน่ะเหม็นด้วยน่ะท่วมหัวแล้วพี่เห็นอย่างเงี้ยเขากำลังชี้อะไรอยู่เลยที่หัวที่อยู่ในกระเป๋าใช่ไหมคะตอนนี้ในวุฒินะคะก็กำลังชี้กระเป๋าที่บรรจุส่วนหัวของน้องเมย์
ที่โยนทิ้งอยู่บริเวณด้านนอกของพงหญ้านะคะมีประชาชนบางส่วนนะคะที่เกิดบันดาลโทสะจะเข้ามารุมประชาทันในวุฒินะคะซึ่งถ้าหากว่าสามารถเข้ามาได้ก็จะเป็นการกีดกันการทำงานของเจ้าหน้าที่ตอนนี้ในวุฒินะคะขึ้นไปถูกการตัวขึ้นรถไปแล้วนะคะถือว่าเป็นการยุติการทำแผนเพียงเท่านี้นะคะเนื่องจากว่ามีการเกิดเหตุชุลมุนขึ้นมีกลุ่มคนประชาชนบางส่วนนะคะที่มีความรู้สึกไม่พอใจกับการกระทำของในวุฒิที่โหดเหี้ยมเกินมนุษย์นะคะขอโทษนะคะซึ่งตอนนี้ก็ตำรวจควบคุมตัวในวุฒิขึ้นรถตู้คันสีขาวนี้นะคะเดินทางกลับเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะถือว่าเป็นการยุติการทำแผนประทุษกรรมเพียงเท่านี้นะคะเนื่องจากเกรงว่าจะเกิดอันตรายกับตัวในวุฒิค่ะซึ่งตลอดการทำแผนที่ผ่านมานะคะก็ได้ยินเสียงของประชาชนเนี่ยตะโกนด่าทอในวุฒิโทษนะคะโทษนะคะตอนนี้ก็เดินทางกลับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะถือว่าเป็นการยุติการทำแผนนี่นะคะเป็นกระสอบที่ในวุฒิใช้บรรจุชิ้นส่วนของน้องเมย์มาทิ้งบริเวณดังกล่าวนะคะซึ่งภายในพูดนะคะคือเท่าที่ซักถามเขาเนี่ยเขาบอกเขาเคยเป็นผู้ช่วยกุ๊กแล้วเขาเคยหั่นเนื้อไก่แล่เนื้อไก่เขาจะรู้ข้อต่อข้ออะไรเพราะนั้นเวลาศพมันแข็งตัวแล้วเขาก็กลัวความผิดเขาก็เลยแล่หั่นเพื่อมาบอกไหมคะว่าแล่ถูกที่หั่นเนี่ยหั่นในห้องน้ำหรือตรงระเบียงในห้องน้ำในห้องน้ำในห้องน้ำเขาใช้คือหั่นคนเดียวหั่นคนเดียวฮะเขาค่อยๆหั่นตั้งแต่ข้อเท้าแล้วก็น่องแล้วก็แขนนะฮะแล้วก็จุดสุดท้ายคือศีรษะนะครับคือเริ่มไม่หั่นตั้งแต่เท้าขึ้นไปครับเท้าขึ้นไปฮะทั้งหมด14ชิ้นค่ะใช้เวลาหั่นนานไหมคะประมาณชั่วโมงเศษๆนะสองทุ่มกว่าถึงสามทุ่มกว่าสองทุ่มกว่าถึงสามตั้งแต่เริ่มได้เขามีการเตรียมการเลยไหมคะพี่เท่าที่ทักถามแล้วดูจากประมวลเหตุการณ์ที่เราประชุมกันเนี่ยน่าจะเกิดจากการบันดาลโทสะในช่วงแรกพอหลังจากผู้เสียชีวิตเสียชีวิตแล้วเขาก็ในการนำพังศพเพื่อการที่จะเอาศพมาทิ้งอันนี้ถ้าเกิดเขายกถามว่าเขายกทั้งตัวเนี่ยคนคงเห็นเขาก็เลยด้านหน้าแล้วก็ทยอยมาก็เป็นสองเที่ยวที่มาทำแผนวันนี้นะครับครับเขาบอกเขาอยู่กับศพคืนหนึ่งและเช้าเขาก็ไปทำงานปกติแล้วกลับมานะครับก็ออกประมาณ7โมงแล้วกลับมาประมาณสักทุ่มกว่าแล้วก็มาแร่เริ่มแร่ประมาณ2ทุ่มเสร็จประมาณ3ทุ่มกว่าที่เขาให้การนะครับแล้วมันก็สอดรับกับกล้องวงจรปิดที่เขาหิ้วถุงออกไปนะครับช่วงระยะเวลาที่เขาอยู่กับศพอะค่ะที่เขาเสียชีวิตแล้วเขาเล่าไหมคะว่าวินาทีนั้นเขาทำอะไรเขาก็สับสนฮะเขาก็ยังคิดอะไรไม่ออกที่เขาบอกนะฮะครับตรงนี้เป็นที่ประจำตัวไอ้ผู้ต้องหาแท้การไงก็ได้ฮะแต่ว่าทางเราก็ต้องรวบรวมหลักฐานไม่ว่าจะเป็น DNA กล้องวงจรปิดแล้วก็หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เข้าที่จะมัดตัวนะครับก็คิดว่าคดีนี้พยานหลักฐานแน่นพอสมควรนะครับแล้วผู้ต้องหาก็ให้การรับสารภาพใช้เวลาหั่นแค่ในวุฒินี่เลิกกับผู้เสียชีวิตนานหรือยังใครนะฮะ